สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับ Recap นะฮะ Drag Race Thailand นะฮะแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขายของก่อนอะไรเพราะว่าก่อนรอคนเข้ามาดูทำเป็นว่าเหมือนรอคนเข้ามาจริงๆไม่ได้ไลฟ์นะฮะรอคนเข้ามาก่อนนะอันนี้คืออะไรนี่คือ Vox Micro Hair Sparking ครับเดี๋ยว Vox ก่อนหน้านี้ผิดมันไม่ได้เป็นขวดแบบนี้ฮะมันจะเป็นตัวเคราตินนะอุ๊ยสวยคุณซะหน่อยเซอะไรอย่างนี้นางหมุนแล้วนางจะขึ้นมาอ่ะแล้วยังไงใช้ยังไงกดหน่อยไม่ๆคือก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นขวดแบบนี้หรืออะไรคือเปลี่ยนใหม่เหรอไม่เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้อ๋อมันคนละตัวกับก่อนหน้านี้ตัวนั้นมันเป็นเคราตินขนเม้งเป็นไมโมเลกุลาร์แฮร์แกรซิ่งอันนั้นเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แบบอ๋อแบบผมเสียใช่แล้วอันนี้ไว้ทําอะไร1หยดครับปุ๊บทาผมทายังไงอ่ะแค่นั้นรูปอย่างนี้เหรอใช้ได้เลยเหรอพี่อ้านหรือว่าเซรั่มผมแห้งเนี่ยผมแห้งอย่างเงี้ยปุ๊บก็บีบเงี้ยหรอแล้วกลิ่นเป็นไงลูกหุ้ยมันคือน้ำหอมผมไหมเอาดีๆคือน้ำกลิ่นมันแรงมากจนสามารถใช้แทนน้ำหอมได้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบบอกได้เลยว่าต้องเยาว์ยวนใช่ใช่อันนี้คือกลิ่นหอมมากไม่เอาจริงคืออันนี้เอาไว้เป็นตัวแบบเคลือบให้มันดูสวยขึ้นใช่เพราะตัวนี้มันจะมีตัวกระจายแสงนะฮะมองแบบนี้อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเอาแฟชส่องมันจะเห็นเป็นประกายไมโคร590บาทเท่านั้นแหละไปส่งซื้อใน Vox นะฮะในเพจ Vox หรือว่าตัวแทน Vox ทั่วประเทศสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทน Vox ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะประเด็นคือจริงๆแล้วหนูว่ามันเหมาะสำหรับผู้ชายผมสั้นแบบเราๆด้วยนะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าถ้าใครเป็นผู้ชายผมสั้นหรือเป็นเก้งผมสั้นแบบเราเนี่ยปัญหาหนึ่งคือถ้าสมมติคุณเป็นคนเซตผมเราจะต้องเซตทุกวันใช่ไหมแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะทำให้ผมเรามันเหนียวแล้วไปเจอฝุ่นละอองมาทำให้ผมเหม็นง่ายแล้วกำลังจะมองหาพวกน้ำหอมผมอยู่พอดีปรึกษาเพื่อนไว้ไม่ต้องใช้แต่นี่คือหอมมากน้ำหอมผมก็คือแค่น้ำหอมแต่ตัวนี้คือตัวบำรุงที่กลิ่นเทียบเท่ากับน้ำหอมคุณมันใช้ได้จริงๆแล้วมันหอมอ่ะมันคือคุณทำงานตอนกลางวันคุณทาไปแล้วก่อนคุณจะเข้าผักอะไรเงี้ยเลยไปเที่ยวเลยก็สามารถทาได้เลยนะฮะมันหอมมากอย่าเพิ่งข้ามจะเริ่มแล้วฮะไม่ต้องรำคาญ ไม่ต้องรำคาญขอขายของนิดนึงไม่ได้ขายของมาบ่อๆเป็นหลายเดือนแล้วนะฮะวันนี้หนูเอาวันนึงนะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่แฟนเพจ Vox หรือว่าตัวแทนจำหน่าย Vox นะฮะทั่วประเทศวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วยังไม่ได้เริ่มเราก็จะมารีแคปนะฮะ EP นี้บอกเลยว่าคนเหลือน้อยมากแล้วเหลือแค่6คนดังนั้นรายการก็จะเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ่ะ Drag Race เป็นรายการที่ยิ่งใกล้จะจบซีซั่นยิ่งดูไม่มีอะไรเพราะคนน้อยลงใช่แล้วมันดูเหมือนเศร้าวาวอ่ะมันหนักแสบคือแทนที่ว่าเขาจะแบบว่าคือถ้าอย่างแบบรายการอื่นยิ่งเหลือน้อยก็จะยิ่งเข้มข้นจะมีอะไรให้แบบลุ้นมั้ยงงคืออ่านนั่งดูโหจบประกาศแล้วยิ่ง EP 7มีแค่2กิจกรรมให้ทำกิจกรรมแรกมาดูที่มินิชาเลนจ์เลยก็คือนางเปิดตัวมาด้วยตรีมของคำว่าอาหารแล้วนางก็ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยไปดูว่าในครัวของนาง อ่ะมีของไทยเนียนวิตลาดน้ำขึ้นมาอันนี้สวยยอมรับแล้วนางให้เอาเครื่องครัวเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นแบบว่ารูปวาดที่มาทำจากอาหารจริงๆก็ให้แบบครีเอทคือก็เรียกว่าเป็นการแข่งความคิดสร้างสรรค์และความศิลปะในตัวว่าใครจะมีความอาร์ตและรสนิยมที่ดีที่สุดไหวพริบปฏิภาณเป็นยังไงในการเอาพวกผักเหล่านั้นมานะคะซึ่งปีนี้ครั้งนี้สังเกตว่าคุณบัณฑิตเนี่ยขอติ้งแต่ต้นคลิปเลยเพราะดูคลิปเลยเหรอใช่เพราะนางดูมั่นแบบแปลกๆมั่นเกินไปมั่นสิบมั่นสาวมั่นลอยมั่นลานนะคะคุณบัณฑิตคือมั่นขึ้นคุณแม่เรานะก็สวยขึ้นทุกวันด้วยเพราะว่าทุกคนอาจจะโรงแรมอาจจะออกไปหมดแล้วจนเหลือนางอ่ะดูผลงานของคุณบัณฑิตนางไปเอาพวกอะไรนะเม็ดถั่วเม็ดงาอะไรมาทำซึ่งมาได้งามซึ่งตอนแรกมันว่าแบบจะทำปุ๊บแต่ด้วยเวลามันน่าจะจำกัดนำมันก็เลยทำไม่ได้คงใช้อินสปิเรชันมาจากกระทงหลวงสุโขทัยเนาะ ในการเอาเม็ดถั่วเม็ดงามาเรียงเป็นกระทงเป็นรูปนะคะคุณว่าไงสวยไหมพี่ว่ามัน คืออีกนิดมึงจะเป็นงานศิลปะได้ละ แต่ว่าเขาไม่ทำให้มันอาร์ตสุดไง
จริงๆรูปเนี้ยเสียดายถ้าทำให้มันอาร์ตสุดไปเลยมันจะอาร์ตมากคือไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบสเปซตรงสีขาวจะเยอะอะไรแบบที่พี่อาร์ตบอกแต่ว่าคือถ้าเขาทำให้มันดูอาร์ตไปเลยอ่ะอันนี้คือมันยังดูเป็นกึ่งว่าจะเป็นหน้าครบจะให้เป็นหน้านาจะเป็นหน้าคนครบจะสวยงามครบหรือจะเป็นอาร์ตมันไม่สุดสักทางจริงๆแล้วบางคนอาร์ตก็คืออาร์ตไปเลยเป็นแบบว่าเป็นให้มีความเป็นมโนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรียลลิสติกนิดนึงเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็ว่าสวยมากแล้วก็สวยนะฮะว่าไม่สวยอ่ะไปคนที่สองคนที่สองคุณท่อไหมท่อไหมเรารู้สึกว่าเราชอบนะเพราะมันดูเวอร์ดีและในบรรดารูปเรียงมาทั้งหมดอาร์ตท้ายที่สุดเราก็ชอบท่อไหมที่สุดพี่ว่านางมันดูบ้านๆดีมันถูกจับจริตเราแต่ว่าอาจจะรกบ้างถ้าดูใกล้ๆเหมือนหุ่นไร่กาเหรอมันเหมือนหุ่นไร่กาเป็นชาวนาดูเป็นแบบว่าชาวนาชนบทอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็ดูสวยนะดูไกลๆอย่างที่เขาบอกอ่ะต่อมาสีมาลาค่ะนางทำโอ้หน้าแหลมจนอีพี่ชอบหน้าข้างบนเขานะพี่ชอบความข้างบนเขามันดูเป็นอาร์ตมันดูเป็นแบบสวยแล้วอ่ะนางเอาอันนี้มาทำคุณนางเอาพวกคัมบินอะไรมาวาดลงไปในกระดาษเลยสวยมันดูเป็นบิวตี้มากเลยมันทำให้นึกถึงนิยสารของผู้หญิงในแมกกาซีนที่เป็นแบบว่าเป็นคอลัมน์บิวตี้ที่ว่าสวยแต่นี่ว่ามันเหมือนพวงหรีดเปล่ามันมีดอกไม้ประดับมันมีดอกไม้ประดับข้างล่างเป็นโครงเนี่ยคนเจ้าบ้านอย่างเฮาอ่ะมันจะชอบอะไรดีกลมกรอบอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็แต่ก็ไม่ได้ท็อปเนาะมาของคุณแวนด้าอีพีนี้ผิดหวังกับแวนด้านิดนึงทำไมตอนช่วงที่ทำอันนี้พี่ว่ามันบอกว่ามันงานละเอียดหายไปอ่ะนางบ้านนางก็คงไม่เคยเอาของกินมาทำเล่นเพราะสิงคโปร์ของกินแพงนะฮะเนาะอะไรอย่างนั้นคือการที่จะเอาของกินมาเล่นนี่คือแบบว่าต้องรวยกะมันเสียดายอ่ะเอาจริงๆคือมันไม่ได้มีของเยอะเหมือนบ้านเรานะที่จะเอาจริงเหรอมาถูกมาเล่นทุกอย่างแพงหมดจ้ะลูกก็จริงอยู่ผักกาดเนี่ยหัวนึงเท่าไหร่ถูกไหมบ้านเราคือกระสอบนึง100บาทดูรู้ว่าอยู่พื้นที่ไหนนะกระสอบ อยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกนะครับแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยแบบหัวนึงอาจจะ250เกินอ้าวเข้าใจไหมอารมณ์มันแพงแต่ก็จริงเพราะมันเป็นพืชผักสวนครัวของไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะฉันดูไม่ออกใช่ไหมฮะต่อมาของแองเจลีอานังค่ะแองเจลีนี่ยิ่งอยู่ยิ่งเด่นเนาะเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้เริ่มเทใจมาเชียร์เหมือนกันนะเพราะเขาคือหนึ่งเดียวแล้วเขาสวยและเก่งแล้วเขาดูมีอินเนอร์ทุกอย่างกับสิ่งที่เขาทำใช่และนางคือดูเป็นคนดีอย่างที่เราเคยเกริ่นได้แค่นางเป็นคนดีดูจริงใจดูจริงใจนะครับแล้วพี่ชอบนะพี่ชอบสิ่งที่เขาทำออกมามันอาร์ตดีมันสวยแบบมันดูเต็มที่เนาะเราเทสดีมากมันมีรสนิยมมากในการจับวางมาคือดูโอเคมันอยากจะดูแบบลกมันจะดูแบบใช้หลายอย่างแต่มันจังหวะดีคือใช้หลายอย่างก็จริงแต่จังหวะดีแล้วออกมามีคอนเซ็ปต์ดูอาร์ตพี่ว่าใช่นี่หลังๆแองเจลีอานังนี่เรามีความรู้สึกว่านางใส่เต็มทุกการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เดี๋ยวไปเทเลนซีซั่น2อาจจะมองหาในตัวนางเนาะอ่ะมากันที่คนสุดท้ายนั่นก็คือจีนี่นะคะยังบ่โหอีฮอกแน่จีนี่บักได้เลยจีนี่บักงามพูดได้เลยมันเป็นอะไรที่ไม่สวยคือหัวปลีอ่ะคือควรตัดนิดนึงหรือว่าทำอะไรให้มันแบบว่าให้มันไม่ใช่เป็นหัวปลีแบบเนี้ยที่บอกใจว่าหนูเอามาเรียงบาดอกบาดายกะไม่สวยก็คือไม่สวยว่าแต่ว่าแรงไหมไม่แต่มันไม่สวยจริงๆเรารู้สึกว่าจินนี่ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้สิอาจจะมีบางวีคที่แบบโอ้เลิศแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าจินนี่จะมีความเป็นก้อนอ่ะมีความเป็นขี้เหรอไม่ใช่ขี้เขาชอบใช้อะไรเป็นก้อนๆอ่ะแต่พี่อ่ะรู้สึกว่าโอ้หรืออาจจะเป็นแบบสไตล์เขาแต่พี่ว่ามันดูหยาบไปนิดนึงแต่นี่งานหยาบจริงแต่งานนี้งานหยาบจริงเหมือนนางเหมือนอินเนอร์นางตกอ่ะอีพีที่สุดเนี้ยเหมือนอินเนอร์นางตกตั้งแต่รอบนี้เลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นผู้ที่ชนะก็ไม่ผิดคาดก็เป็นแองเจลีอานังนะคะก็ที่หนึ่งไปส่วนคนที่เราชอบสองคนก็เป็นแองเจลีอานังกับเขาหมาย2คนแต่เราก็มองว่าแองเจลีดูมีอะไรกว่าใช่ดูมีอารยะสมมงนะฮะสมมงต่อมาเป็นรันเวย์ละเพราะว่าแม็กซี่ไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีแม็กซี่แต่เขามีให้ไปดู
เขามีใช่เขามีเชฟให้ผู้ชายมาทำอาหารโอ้โหซึ่งหน้าเชฟก็คือดีอ่ะคือไปหามาจากไหนคือหน้าหมาตาขีดอะไรนะหน้าหมาตาขีดโอ้หน้าหมาคือหน้าแบบหน้าชัดหน้าคมเออแล้วก็ตาขีดคือตาตีขีดเดียวเลยสุขุมบัณฑิตลาลีลาลีเริ่มอีนางพี่บัณฑิตนะใครได้คนเริ่มไม่เป็นใจหนูมันจะเอากระเทยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกเฮ้ยไม่รู้ใครบอกอ่ะก็คือนางเอาผู้ชายเอาเชฟเนี่ยมาทำอาหารให้กระเทยดูนะคะแล้วก็มี3เมนูแรกเป็นผัดกะเพราไก่เมนูที่สองเป็นผัดไทยเมนูที่สามเป็นแกงอะไรนะแกงเขียวหวานไก่ใช่ปะแกงเขียวหวานเนื้ออะไรสักอย่างแกงเขียวหวานซึ่งให้กระเทยดูกรรมวิธีกระบวนการผลิตแล้วชิมหลังจากนั้นให้กระเทยจะต้องทำชุดจากอินสปิเรชันจากอาหารซึ่งเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักอยู่แล้วใช่นะฮะแต่กังวลกับอีกสองนางที่เป็นต่างชาติไงประเด็นเนาะมันก็ยากที่เขาจะมาเข้าถึงจะตีโจทย์มาเข้าถึงแต่มันก็ถ้าคุณตีโจทย์เมนูอาหารออกมาได้มันก็ได้แหละถ้าไม่ยากอ่ะนะถ้าทำกันบ้านดีๆซึ่งแองเจลีอานางเป็นคนชนะก็จะได้เป็นคนเลือกเมนูให้เพื่อนซึ่งนางฉลาดมากนางเอาแกงเขียวหวานให้นางคนเดียวแล้วนางเอาให้คนอื่นเลยผัดกะเพรากับผัดไข่ก็คือเด่นสุดแต่มันก็แมคโดนัลด์ที่นะอ่ะถ้ามึงเลือกคนเดียวแล้วมึงทำให้คนอื่นมึงตายนะไปแล้วกินแล้วอินนี่จะตุ๊บไหมคิดอยู่อ่ะก็ไม่ว่ากันไปกันที่รันเวย์เลยรันเวย์เลยชุดคุณแม่อารยามากันในชุดตีมผ้าไหมนะคะสงกรานต์ผ้าไหมพันล้านนะคะผ้าไหมหรือผ้านี้เออผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผ้าสวยออกมาเป็นแบบว่านกฮูกเออสวยชอบตานางชอบการแต่งหน้าแบบนี้ของนางนะคือพี่อาร์ตควรแต่งแบบเนี้ย จริงคือควรแต่งที่แบบหายไปจากหน้าตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็จะสวยเฮ้ยมันมองได้ทะลึ่งลงไปอีกนิดนึงเลยไม่คือจริงๆพี่อาร์ตเป็นคนที่แบบแต่งใหญ่นั่นแต่งใหญ่แล้วนางสวยคือโครงหน้านางสวยแต่งแรกเราสวยนะฮะชุดก็สวยคือคุณปันก็อ่ะก็คือนุ่นศิลพันธ์มานะคะก็เป็นเอ๊ะคนนั้นทำไมตีมผ้าไหมหรอเออตีมผ้าขาวม้าหรอใช่น่าจะใช่นั่นตีมเดียวกันแล้วก็มีมาดามมดหน้าวีมาคนนี้นี่เป็นคนที่สุดของการแต่งแบบแรกใช่ที่สุดละคือแต่งแบบหลุดโลกไปเลยอ่ะคือเอากึดได้จะได้อ่ะคือเหนื่อยแทนคนทำอ่ะคือนางทำเนี่ยเราก็ยังหาทำเองใช่ไหมก็อาจจะมีผู้ช่วยแต่บอกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันชุดเขาแบบชุดเขาเจ๋งจริงอ่ะชุดเขาสุดจริงจริงมาดามมดแล้วด้วยความที่เขาตัวสูงอ่ะเขาตัวสูงเขาใส่อะไรมันก็เด่นไปหมดมันดูเด่นเนาะแล้วนางดูหุ่นดีด้วยนะอ๋อมันดูแบบมันดูเป็นมาสคอตอะก็ใช่ไหมแต่อันนี้น่าดูเป็นซิลิคอนย้อยไปเลยเนาะว่าคือเขาแปะไงเขาแปะแบบคางเนี่ยพี่ก็แปะนานนั้นหรอเอ๊ะมันจะแปะอะไรถาวรขนาดนั้นหรออ่ะอีกคนหนึ่งก็เป็นคนนี้เลยนะคะคุณพี่ของเรานางชื่ออะไรนะนะครับรัศมีแขรัศมีแขอุ้ยนางปากแรงนะคุณพี่คุณรัศมีอ่ะผิวสวยมากฉ่ำมากผิวฉ่ำผิวเข้มผิวแทนไม่แทนว่ากันไปเข้มเลยโกโก้เลยแล้วก็ต่อด้วยคุณเต้ค่ะวันนี้นางเริ่มบ่อยๆพี่เต้มาแบบบ่อยๆแบลๆก็ไม่บ่อยนะถ้าดูจากตัวเชอรี่อยู่ข้างบนก็ไม่บ่อยเท่าไหร่มากันที่คนแรกคุณแวนด้าเลยเปิดตัวมาเลยในทีมของบัตรใช้แวนด้ากันหนูแวนด้าจ้ะอ่ะบัณฑิตบัณฑิตอุ้ยก็นึกว่าใครหน้าเหมือนแวนด้าเวอร์นะคะบัณฑิตมาในคอนเซปต์ของกระเพราคุณว่าไงกรรมการวาวนะแต่ส่วนตัวพี่ว่าไม่รอดปกติพี่ชอบเทสของบัณฑิตนะแต่ว่ารอบนี้พี่รู้สึกว่ามันดูไม่ใช่เขาอะแล้วมันดูไม่เกี่ยวอะไรมึงงงไม่ออกมันคือกระเพราแล้วคือยังไงแล้วมันดูง่ายอะมันดูง่ายไปหมดอะมันดูไม่ใช่คุณบัณฑิตอะเนาะแล้วอะไรไม่งงส่วนบนส่วนล่างกับเต่าเหมือนกันมาคนละวัดเนาะมันดูไม่เอาจริงๆนะถ้าไม่บอกอะว่าเป็นกะเพราไข่ดาวอะถ้าเราไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่ามีเป็นแบบมีเป็นอินสปิเรชันมาจากกะเพราไข่ดาวพี่นึกไม่ออกปีนี้ก็ตกศูนย์นะฮะคนที่สองสีมาลาค่ะสีมาลาในของผัดกะเพรารสเด็ดเหมือนกันโอ้รอบนี้สีมาลาออกจากเซฟโซนตัวเองแต่ว่าทำใหคือเห็นความครีเอทีฟของสีมาลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่อาจจะก่อนหน้านี้แต่เราอาจจะลืมไปแล้วมันนานมากมันนานมากก็เลยบอกว่าโอ้รอบนี้นี่คือนางแซ่บจริงใช่แต่ครั้งนี้ก็ต้องชมนางนะเพราะว่าชุดของนางนี่ดู
สามารถสื่อได้แม่นผัดกะเพราใช่แล้วก็ข้างหลังก็มีไข่ดาวจริงๆด้วยที่นางแบ่งแล้วมีน้ำปลาเก๋เก๋และนางพรีเซนต์เลิศได้นางพรีเซนต์เลิศก็ต้องให้นางแบบนี้แหละจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ EP แรกๆแล้วอะใช่ซึ่งเท่าที่ดูนิวัจจริตนางก็ไม่น่าจะมงเนาะคือถ้าทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกๆคือก็มีสิทธิ์ไงเป็นตัวเต็งอ่ะตอนจะบอกว่าเราชอบจริตนางเลยแต่เอาไปมาคือนางแผ่วๆสุดกลางๆไงไปนั่งอ่านคอมเมนต์ก็มีแต่คนว่านางต้องรอดู EP หน้าว่าจู่ๆฉบับโหมาแรงแซงทางโค้งเลยหรือเปล่าแซงทางโค้งก็หลุดโค้งไปเลยโอ้ยหลายอ่ะต่อมามากระดิ่งคนที่สามเขาก็คือจีนี่จีนี่พี่ไม่ชอบอ่ะมันเหมือนเอากระดาษมาแปะ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 กันแล้วใช่อ่ะแต่ชูดาสื่อสื่อว่าเป็นไข่ดาวแต่มันแบบเช่นกะเพราไงมันบอกงานมันเหมือนผีแม่ชีรักกินไข่ดาวแล้วก็โดนทำโทษทั้งเกลือเป็นแบบผีไข่ดาวอ้าวเหรออืมอุ้มปูอุ้มปูจะได้บุหงอีใช่แต่ก็เป็นสไตล์เขาอะนะเป็นแบบก้อนๆเป็นแบบงานโรงเรียนอะงานโรงเรียนเลยเหรอเออมันเป็นแบบว่าเหมือนอนุบาลหมีน้อยเอออนุบาลหมีน้อยแล้วนางแล้วนางดูแผ่วตั้งแต่มินิชาลินเมื่อกี้ละแผ่วตอนนี้ก็แผ่วนะคะต่อมาเป็นนี่เลยจักคุณทอไหมอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่รู้สึกว่าทอไหมสวยทอไหมนั่งดูเป็นผู้ดีทำเป็นผู้ดีขึ้นมารอบนี้รอบนี้ดูเป็นแบบแต่งหญิงแบบเหมือนมีกระจกแล้ว รอบนี้คือแบบว่าเหมือนแบบแต่งหน้าแต่งตัวในกระจกมีบอกว่าเปิดไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เหมือนปิดไฟแต่งอยู่ตลอดเวลารอบนี้แต่รอบนี้สวยคือสวยเลยหมายถึงว่าการแต่งของนางสวยแต่งตัวโดยรวมสวยมากนะคะใช่ทำเดินออกมาพี่พูดว่าเฮ้ยรอบนี้สวยว่ะแต่ถามว่าครีเอทของชุดหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะดูเป็นชุดเอามา mix and match เฉยๆอะไรใช่ไหมแต่ก็สื่อนะผัดไทยก็สื่อนางจะสื่อผัวหัวนางเป็นกุ้งเป็นอะไรอย่างนั้นพี่ว่าสื่ออยู่ชุดนี้สื่อแต่ถามว่ามันอาจจะไม่ชัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะดูไม่เป็นผัดไทยมันอาจจะดูเป็นตัวกุ้งเพราะอีขนก็ดูเป็นตัวกุ้งเหมือนเลยเหมือนกุ้งตัวเดียวคือนางคิดเยอะกรรมการบอกว่านางคิดเยอะเพราะนางอยากจะเอาอ่ะในเรื่องของสมัยจอมพลป.อะไรอย่างเงี้ยใช่นางในทรงผมด้วยอะไรหลายอย่างซึ่งมันดูมันเข้าใจยากมันดูเข้าใจยากถ้านางตีโจทย์ว่าผัดไทยจริงๆอ่ะนางอาจจะสื่อออกมาได้ชัดขึ้นเพราะว่าเทสนางเริ่มดีขึ้นละนะครับค่ะอ่ะคนต่อไปนะคะคนต่อไปก็เป็นนี่เลยคุณแวนด้าค่ะแวนด้างงมากงงอ่ะแม่งงอ่ะแม่งงคืองงเลยอ่ะแม่บอกว่างงอ่ะคือ คือหายไปไหนอ่ะแวนด้าคนเดิมแวนด้าคนที่แบบมีชุดสวยๆแล้วก็ต้องคอนเซ็ปต์ต้องชัดต้องแบบอ๋ออันนี้คือคงแบบว่าอยู่กับจีนี่เยอะเกินไปไม่หรอกนางคงแบบอารมณ์แบบอยากจะออกมาเซฟโซนแต่กลายเป็นแบบแต่มันท้องกับแวนควรมันออกแบบ ไม่ได้เซฟแล้วอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะไม่เข้าใจอันนี้คืออาหารอะไรนะผัดไทยหรอใช่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าผัดไทยคืออะไรไงนึกออกใช่ไหมเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าผัดไทยคืออะไรแล้วมันออกมาเป็นสีเงินมันไม่ใช่ทำไมต้องเป็นไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยผัดไทยคือไม่มีสีเงินจ้ะใช่ถูกไหมพอนางจะตีเป็นข้าวหรือเปล่ามันไม่ได้ไงพอส่วนใหญ่มันเป็นสีเงินมาตั้งแต่ไอตัว HBD แล้วน่ะคือนี่ลูกโป่งอ่ะคือนี่อ่ะคิดว่าเป็นยานอวกาศด้วยซ้ำคือมันไม่ได้ดูเป็นแบบผัดกะเพราใช่มันแล้วมันดูเป็นแบบว่าฟุ้งฟริ้งกระดิ่งเนาะก็เลยแบบเสียดายอ่ะชุดคือพังมากคือคอนเซ็ปต์พังไม่ใช่ชุดพังหรอกคอนเซ็ปต์พังนะฮะน่าคงตีจุดลำบากอ่ะคนสุดท้ายแองเจเล่อานันต์ของเราผู้ที่ได้แกงเขียวหวานคนเดียวก็แน่นอนออกมาลอดคือความครีเอทคือแต่งหน้าอันนี้ก็ต้องให้เรื่องความครีเอทให้กลายเป็นแบบว่านางแบบที่เป็นผิวด่างใช่ไหมฮะที่ผิวด่างซึ่งมันแบบอิมแพคแล้วชุดอ่ะคือมันมีความเก๋มันมีความแบบแปลกมันมีความแบบแล้วหลุดออกมาจากเป็นความเป็นแองเจเล่อ่ะเนื้อออกใช่ไหมคือถ้าถามว่าในเรื่องของความครีเอทเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความการพรีเซนต์อย่างเงี้ยถือว่านางมาชนะเลยนางมาวินนางมีเสียงประกอบจากตัวนางอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าสำหรับนี่นะมันเหมือนกับแกงอะไรนะเกี๊ยวหวานไหมมันก็ไม่เหมือนแต่ถามว่ามันก็เป็นแบบไม่เหมือน
แต่มันก็ถือว่าเป็นการดึงส่วนหนึ่งมานางเอาเนื้อมานางเอามะเขือ อะไรอย่างนั้นมาก็ถือว่าหยิบมาแต่สำหรับส่วนตัวนี้มองไม่ออกเหมือนกันถ้าไม่บอกก็มองไม่ออกแต่เก๋ก็คือเก๋จริงให้เรื่องการพรีเซนต์ให้เรื่องการแต่งหน้าอันนี้ต้องให้นางนะคะก็จบไป6คนในใจคุณคิดว่า6คนนี้ใครเบอร์1ส่วนตัวของพี่หรออืมก็มี2คนเนาะมีมีชื่ออะไรนะใครที่เป็นเพชรานี่หรออ่าๆๆสีมาลาพี่ชอบใช่พี่ชอบชอบสีมาลากับชื่ออะไรอ่ะคนสุดท้ายอ๋อแองเจเลียนางแต่เอาจริงถ้าไม่ว่าชุดสวยดูโก้นะคนที่ตรงคอนเซ็ปต์และเห็นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นสีมาลาแต่คนเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เขาอาจจะไม่ได้อยากได้แบบตรงแบบเห็นออกมาแล้วโอ้ผัดไทยเอออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเอ๊ะแต่ทำไมทีลิเกต้องอย่างแบบงงกูงงกับอะไรงงกับการตัดสินไหมงงอ่ะแม่เดี๋ยววันนึงก็จะแบบสวยๆแฟชั่นแบบหรูๆก็เก๋ๆแบบว่าปารีสแฟชั่นวีคหรือวันไหนก็จะแบบว่าฮอเอางี้กีฬาสีอะไรเงี้ยมันดูมันดูแกงโหดเนี่ยมันงงอ่ะแม่ตอนเนี้ยงงไหมซึ่งในใจเราคิดว่าสีมาลาน่าจะได้ในเรื่องของความชัดเจนว่าเป็นผลิตว่ามันเป็นดังจริงๆแต่ถ้าพูดถึงว่าอ๋อเป็นแรงบันดาลใจจากอาหารแล้วดูเอามา process เป็นแบบว่างานอาร์ตงานแบบอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาก็ต้องให้เขาอันเจเล่ก็คือชุดสวยจริงคือพรีเซนต์ออกมาเก๋จริงคือมันไม่เคยเห็นชุดสีมาลาจะเคยเห็นเพราะว่ากระเทยก็ทำกันบ่อยนึกออกใช่ไหมแต่ว่าแองเจเล่มาแบบเพ้นหน้าเป็นนางแบบผิวดำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะครับนะฮะสวัสดีค่ะนี่เขาไปทำอะไรกันเหรอคะนี่เขารีแคปเบาๆแล้วละอะไรวะอ่ะมาต่อเรื่องอะไรผมจะรีแคปได้อันแรกเรสอ่ะออกพักก่อนซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคนที่ตุ๊บเออยังไม่ใช่คนที่ชนะคือแองเจลีอานางแต่นี่งงใจคือคนที่ได้เป็นเซฟอะเป็นสีมาลากับบัณฑิตถ้าถามเทียบอะเราคิดว่าทอใหม่น่าจะเป็นคนที่เซฟนะทอใหม่ที่เป็นกุ้งอะเราคิดว่าเซฟกับบัณฑิตหรอพ่อๆกับบัณฑิตอ่ะไม่ใช่ใช่นี่คือว่าพ่อๆกับบัณฑิตกันแล้วคนที่ให้ลิปซิงคู่น่าจะเป็นแค่2คนน่าจะเป็นแค่แวนด้ากันกับจีนี่แค่นั้นคือนี่งงกับว่าทำไมบัณฑิตเซฟซึ่งการพรีเซนต์ก็ไม่ได้เจ๋งเท่าไหร่ส่วนทอใหม่ก็พอกันพอๆกันกับบัณฑิตอ่ะแม้แต่มันก็อาจจะเป็นวิธีการไม่รู้งงอ่ะแม่เออนะคะก็กลายเป็นว่า EP นี้ลิปซิงค์กัน3นางนะคะก็จะมีคุณทอใหม่คุณจีนี่แล้วก็แวนด้าในเพลงเศร้าตอนแรกที่บอกเพลงมาแล้วเพลงขึ้นมาพี่แบบเอาแล้วแวนด้ากูคือพี่แบบคือเราเห็นความเก่งของแวนด้ามาแบบนึกออกใช่ไหมแต่เราก็อยากเห็นแวนด้าลิปซิงค์สักทีพอเขาก็บอกว่าแวนด้าคือ drag queen ตัวแม่ที่ลิปซิงค์เก่ง performance ดีแต่ทีเนี้ยมันเป็นเพลงไทยมันเศร้าแล้วก็มีแต่เงินโอ้ยไผเลือกเพลงเจ็บใจกับไหนแต่กินอ่ะมันไม่ได้เจ็บใจไหมคือเอาจริงๆนะถ้าเรามาจากสิงคโปร์อ่ะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆแต่นางทำได้เซอร์ไพรส์มากคือพี่ต้องกรี๊ดอ่ะตอนดูอ่ะพี่ต้องกรี๊ดแบบมันลดมันแบบใช่ตอนแรกคิดว่าพอทอใหม่อีนางพี่ทอใหม่ต้องชนะแน่นอนเพราะเพลงไทยแล้วนางดูเป็นพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่การว่าแวนด้าชนะขาดในการลิสต์ครั้งนี้คือท่อนแรกมาคืออ่ะทอใหม่มาละใช่ใช่แต่ปุ๊บถึงแม้ทอใหม่จะเล่นใหญ่ขนาดไหนก็ตามเอาแวนด้าไม่อยู่จ้ะแวนด้าคือเด่นมากโดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะใช่แล้วเข้าจังหวะมันเลยอ่ะมันไปฟังมาที่วันอีกนี่คือคนที่เป็นตัวแม่ของการเป็นลิปซิงค์อ่ะนี่คือนางโชว์มันต้องทำการบ้านจ้ะคนเรามันต้องทำการบ้านต้องจัดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนางเป๊ะไม่หยุดเอาจริงๆคือเขาไม่ได้แบบงับคำถูกทุกคำนะแต่เขาเอาคำที่เด่นนะเซาเนี่ยชัดฉลาดนี่ที่ชอบจังหวะกันตึ๊ด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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ามากคือแบบตอนแรกแบบ
จะอินไหมเขาจะเข้าถึงไหมล่ะเพลงนี้มันเฉพาะกลุ่มถ้าไม่ใช่กระเทยไทยจะรู้ไหมล่ะฉันว่าต้องทำกันบ้างมาดีมากเพราะด้วยความที่6คนไงถ้าเป็นเราถึงรอบ6คนอ่ะเพลงอะไรที่เขาให้โจทย์ว่าจะต้องลิสต์ฉันก็ทำกันบ้านเหมือนกันนะฉันก็กลัวเหมือนกันนะอะไรแล้วคือดีดีจริงต้องยอมรับแล้วยอมรับคือเด่นมากว่าแบบเลิศแล้วส่วนทอใหม่เนี่ยเล่นใหญ่นะสู้ตายนะแต่ว่าไม่เห็นอินเนอร์อะไรของทอใหม่เลยเพราะเรารู้สึกว่าทอใหม่มีแต่เอาเตอร์มีแต่ภายนอกเออมีแต่บอกว่าข้างนอกเป็นมันเมามีวิญญาณกันคือเนื้อออกใช่ไหมฮะมันคนมีอินเนอร์กับไม่มีอินเนอร์มันจะรู้มันส่งพลังได้ไม่เท่ากันใช่ส่วนจินนี่ก็หายไปก่อนจินนี่นี่คืออีพีบีพันพักไปก่อนแบบบับบับบับได้พีบีเป็นจุกจิกเหรอเป็นแบบบุ๊บบุ๊บงงมากเป็นตุ๊กตาผีอะจินนี่ก็สงสารนางแต่ว่าแต่ทอมใหม่ถือว่าเพลงช่วยนี่เรามองแล้วทอมใหม่เพลงช่วยเพราะว่าทอมใหม่เป็นเรื่องคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยเด่นอยู่แล้วแต่แวนด้าได้คือให้แวนด้าคือ number one ในการลิปซิงเนาะอ่ะแล้วคนที่ตุ๊บไปก็อย่างที่บอกว่าก็คือคุณจีนี่ได้ละจ้ะก็ได้เวลาบายบายตุ๊กตาผีของเราไปแล้วนะตุ๊กตาผีเลยตุ๊กตาผีไปแล้วตุ๊กตาผีก้อนเมฆเป็นสำลีก้อนสำลีนะฮะก็ไปแล้วนะฮะไปแล้วก็เหลือ5คนก็หวังว่า EP ต่อไปจะแซ่บจะเผ็ดขึ้นตามที่คุณอาร์ตอริยาเขาบอกอ่ะใครคิดว่าใครจะได้อ่ะลองเชียร์กันรู้ว่าตอนนี้ทุกคนมีคนในใจแล้วว่าใครจะชนะลองเดาท็อป3มาแล้วกันแล้วก็ลองคอร์สดูว่าใครจะมงเออนะฮะคนเดาท็อป3ได้ถูกคุณจะให้อะไรไหมไม่ให้โอเคโอเคให้เดากันเล่นๆแล้วจะต้องให้ทำไมไม่ส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะมีขายของอย่างเดียวนะฮะอุ้ยแต่ดีจริงน้ำหอมแล้วหอมมากหอมแบบผู้ดีอ่ะคุณควรใช้ถ้าใครอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงต้องลองใช้เพียงแค่590บาทเออแล้วซึ่งไม่แพงอ่ะถ้าไปซื้อน้ำหอมของที่นี่ว่าจะไปซื้อแพงกว่าถูกไหมอันนี้เราใช้ได้หลายหยดแล้วมันประเด็นคือมันบำรุงผมได้ด้วยบำรุงผมดูสิถ้าผมใครเป็นผมแบบพี่อันที่ผมเรียบอันนี้ผมเราก็จะอยากสกเนาะการใช้ตัวนี้มันทำให้ผมดูเงาดูมีมิติดูมีแบบวอลลุ่มเนาะนี่คือไม่ได้ใดผมนะครับแต่ว่าใช้บ็อกซ์เคราตินขนมิงก็คือตัวบำรุงตัวใหญ่แล้วก็จะมีตัวนี้คือใช้ตอนที่ผมแห้งก็ลูบไปได้เลยก็ได้เลยแต่ตัวนั้นก็คือใช้เหมือนแทนทรีทเมนต์อันนี้ก็ให้คุณโลเลยแล้วกันนะคะจริงเหรออ่าเดี๋ยวลองใช้ดูว่าจะประทับใจไหมแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเป็นส่วนหน้าจะมาบอกว่ามันเลิศยังไงผู้ชายจะหอมลำหุมแหลงไหมโอ้นะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากซับสไครป์ช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยบาย